เฟรดแอร์เผยที่มาแรงบันดาลใจถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแจงเหตุแมนยูไม่เอาไปด้วยเฟรดแอร์แจงที่มาถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแรงบันดาลใจจากอังกฤษเผยเหตุแมนยูไม่เอาถ้วยไปด้วยยังฝ่ายจัดเตรียมส่งตามไปให้ถึงที่ Facebook เพจ Fred Air Festival ผู้จัดงาน The Match Bangkok Century Cup 2022โพสต์ข้อความถึงเรื่องถ้วยรางวัลที่เป็นประเด็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ 4-0 ไม่เอาถ้วยรางวัลไปพร้อมเผยที่มาของถ้วยความว่าสร้างเซอร์ไพรส์จนวินาทีสุดท้ายในงานฟาดแข้งเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022กับถ้วยรางวัลที่ไม่เหมือนงานไหนมาก่อนเพราะได้จำลองสนามราชมังคลากีฬาสถานมาเป็นฐานรองถ้วยรางวัลโดยเป็นฝีมือการออกแบบของซาชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์ผู้ที่รับออกแบบตกแต่งเคสคอมพิวเตอร์ลวดลายต่างๆในเมืองไทยและเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงคอมพิวเตอร์ส่วนแรงบันดาลใจได้จากในวันที่คุณวินิตเลิศรัตนชัยเดินทางไปที่กรุงลอนดอนและเข้าไปในสนามที่ลอนดอนเห็นโมเดลสนามแอนฟิลด์จึงเกิดไอเดียสู่ถ้วยรางวัลในการแข่งขันThe Match Bangkok Century Cup 2022โดยถ้วยรางวัลที่ตกเป็นของนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางฝ่ายจัดจะส่งตามไปเนื่องจากทัพนักเตะผีแดงมีโปรแกรมทัวร์เอเชียในวันที่15กรกฎาคมจะเดินทางพบกับเมลเบิร์นวิกตอรีและในวันที่19กรกฎาคมจะพบคริสตัลพาเลซซึ่งทั้ง2เกมจะเล่นที่เมลเบิร์นคริกเก็ตกราวประเทศออสเตรเลียเอสุภชัยสวยใสสุดปังจากนักปั้นมือทองสู่พรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเอสุภชัยจากนักปั้นมือทองสุดปังสวยใสจนคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเซรั่มฟื้นฟูผิวสวยเกินต้านสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านปังแบบไม่หยุดสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านทั้งเป็นผู้จัดละครนักปั้นมือทองผู้จัดการของนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังต่างๆอีกด้วยโดยล่าสุดก็ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เนลเออาร์เซรั่มเลอเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนทำให้ผิวกระจ่างใสโดยพี่เอสุภชัยเปิดใจว่าพี่เอรู้สึกดีใจปลื้มใจมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เลอเซรั่มซึ่งพี่เอยืนยันได้ว่าทดลองใช้เองจริงและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆเซรั่มได้เปลี่ยนหน้าห้อยหย่อนยานหน้าที่ดูหยาบกร้านของพี่เอให้เปล่งปลั่งสวยงามจากแต่ก่อนที่พี่เออ้วนมากๆแล้วผอมลงหน้าพี่เอก็เหี่ยวแก่แต่เพียงแค่พี่เอใช้เลอเซรั่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นหน้าดูยกกระชับอ่อนวัยสวยเด้งเลยค่ะตอนนี้ไปไหนคนก็ชมว่าหน้าสวยผิวดีพี่เอรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะก็เลยอยากบอกอยากมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนด้วยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกเห็นหน้ากันจะแฟนคลับชมอย่างหล่อเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกหลังจากเหตุการณ์เศร้าจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศรวมถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยเรื่องราวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวยังคงมีปมปริศนาและเงื่อนงำหลายคนยังสร้างความเคลือบแคลงใจและมีคำถามมากมายในระหว่างที่แตงโมเสียชีวิตรวมไปถึงการผ่าพิสูจน์หลักฐานจนถึงการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
และประกอบพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามมีคนหนึ่งที่แฟนๆต่างเป็นห่วงคือเบิร์ดเทคนิคที่จะเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์เศร้าหมองไปเลยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกจนต่อมาเบิร์ดได้ไปสักลายแมวบ๊วยแมวพันเอลลูกผสมซิงอเมริกันเคิร์ลที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเบิร์ดและก่อนหน้านั้นได้ไปสักหมายเลข13ที่มีความหมายคือเลขวันเกิดของแตงโมนั่นเองและลงมือสักโดยช่างกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลนักแสดงสาวที่ประจำอยู่ที่ร้าน BKK-ing-tattoo-studio เบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกตั้งแต่เกิดเรื่องราวเบิร์ดเทคนิคไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยและไม่รับงานรีวิวสินค้าต่างๆทั้งที่มีติดต่อเข้าไปหลายผลิตภัณฑ์อาจจะมีทำเสื้อยืดออกมาจำหน่ายบ้างเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนๆของแตงโมแต่ล่าสุดใน IG ส่วนตัวของเบิร์ดสโตเนอร์ BKK เหมือนจะรับงานรีวิวสินค้าแล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแคปชั่นพร้อมกับโชว์ไว้ตัวเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยข้อความว่าแว่นดีที่นี่เลยฮะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกับเพียบตัวอย่างเช่นคิดถึงนะครับพี่หน้าตาสดใสแล้วขตาหนวดของพี่แตงโมหล่อน่ารักมากๆเลยค่ะหล่อน่ารักมากกบเบิร์ดรับงานรีวิวสินค้าถ่ายแบบถ่ายโฆษณาน่าจะดีนะเป็นต้นคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดเมียอีกคนคบมาก่อนพี่พรตะลึงเมีย2ผัว1รักเท่ากัน2ฝ่ายรับรู้พี่ส้มอีกคนก็ยังสวยคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดตัวเมียอีกคนคบมาก่อนไม่ได้มีพี่พรแค่คนเดียวเมีย2ผัว1เป็นกระแสคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอีกแล้วคู่รักดังในโลกโซเชียลน้องเวฟกับพี่พรนักร้องค่ายไหทองคำคู่รักต่างวัยคนดังล่าสุดพี่พรโพสต์เองผ่านTikTokลงคลิปกับน้องเวฟพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วมันมีเมีย2คนค่ะอีกไม่นานเวฟเขาจะมาเปิดตัวค่ะเมีย2ผัว1ทั้งยังเผยว่าฝ่ายชายยอมรับว่ามีเมียมาก่อนจริงโดยเมียทั้ง2คนก็รับรู้กันมานานด้วยเวฟมี2คนจริงครับแต่คบกันมาก่อนคุณพรแต่ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็รู้กันนานแล้วแค่ไม่เคยบอกขณะที่พี่ส้มหรือแม่ส้มวัย51ที่ระบุว่าเป็นเมียอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนนะเขาที่เข้าใจเราค่ะเวฟก็ตอบด้วยอีโมจิพร้อมข้อความว่ารักเท่ากันขณะที่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าคบมาก่อนคุณพรแต่ทำไมได้เปิดตัวคุณพรลงสื่อก่อนครับน้องเวฟหรือตกลงกันแบบนี้ครับซึ่งเวฟก็เข้ามาตอบด้วยว่าครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บ้างก็บอก2คนก็ดีนะคนหนึ่งป้าพรอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาส่วนคนที่ถ้าอายุ20ต้นก็ดีจะได้มีลูกและป้าพรจะได้ให้คำแนะนำด้วยเป็นเมียเป็นทั้งคนแนะนำอีกคนอายุ51แต่ยังสวยอยู่เลยเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ารักกันจริงๆหรือสร้างคอนเทนต์